คุณผู้ชมมาเปลี่ยนหมวดเป็นคอจอแก้วกันดีกว่าคุณผู้ชมกับผลงานเรื่องนี้นะที่ก่อนหน้านี้ก็เปิดโผล่มาก็ปังมากนะครับกับวันไนท์สแตนด์นะครับคืนเปลี่ยนชีวิตนะครับของพี่ชอตนั่นเองคุณผู้ชมจากเชนนะครับ2561นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการฟิตติ้งไปแล้วคุณผู้ชมก็มีนักแสดงนะครับมากมายนะครับเริ่มต้นที่สามสาวกันก่อนนะมีทั้งสาวพิมพิมประภานะสาวเอสเธอร์สุปิริลาแล้วก็มีปันปันสุทัศตานะครับด้านหนุ่มๆบอกเลยว่าก็หล่อโดนใจนะมีทั้งแบงค์อาทิตย์โกวัสินนะครับหนุ่มซีพฤกก็มีนะแล้วก็มีหนุ่มนภัสด้วยคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นแบบว่าเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัลลังก์ความฮอตของสาวๆนะครับก็มีสาวพิมพิมประภานะครับรับบทเป็นควีนราชินีแห่งมหาวิทยาลัยนะครับที่ครองใจหนุ่มๆนะแล้วก็มีสาวเอสเธอร์นะครับรับบทเป็นเกลนะสาวสวยคุณหนูที่ใครๆมองดุจดั่งเจ้าหญิงนะคุณผู้ชมแล้วก็มีปันปันนะครับรับบทเป็นพระแพงเจ้าแม่แห่งวันไนท์สแตนด์นะครับตัวร้อนแรงตัวแรงตัวร้อนที่ใครๆก็อยากลิ้มรสยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะอย่างที่บอกว่าเรื่องวันไนท์สแตนด์เนี่ยคืนเปลี่ยนชีวิตนะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับใครๆก็อยากรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคุณผู้ชมแล้วก็มาใบ้กันต่อนะว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นในคืน April Fool Day คุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าจะมีการปาร์ตี้สุดเมามันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีคนพบไม่ใช่ดิเรื่องนี้บอกว่ามีคนมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แต่ละคนต้องไปสืบหาความลับในเรื่องใช่ไหมอย่างเกลเนี่ยอยู่ๆก็ไปตื่นอยู่บนเตียงที่ไม่ควรตื่นอาจจะเป็นวันไหนไปนอนกับใครหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันก็เป็นก็คือเป็นคืนหลังแบบหลังปาร์ตี้หลังปาร์ตี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ว่าเราบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกหมดละครก็จะจบไงต้องไปติดตามกับท่านผู้ชมแล้วก็มีการแบบว่าคดีอำพรางเกิดขึ้นเพราะอาจจะมีใครที่แบบว่าอ่ะก็มีน้องควีนใช่ไหมที่แบบถูกพบที่แบบอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้องเกลเนี่ยตื่นขึ้นมาบนเตียงเนี่ยก็เป็นเตียงที่แบบไม่ควรตื่นแล้วก็มีน้องพระแพงอีกคนนึงนะคะคนนี้ก็ได้สติบนกองขยะข้างหอพักโดยไร้ความทรงจำอาจจะจำไม่ได้ไงอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ตัวเองเป็นใครก็ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหนุ่มๆ4คนก็ต้องมาแบบว่าล้วงความลับติดตามแล้วก็อาจจะต้องก็เรียกว่าอะไรไปหาความจริงสืบหาความจริงเกิดขึ้นนะโอ้แค่ชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วก็เรื่องราวก็น่าติดตามนะโปสเตอร์ก็ออกนะคุณผู้ชมแฟนๆก็อยากรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยนะล่าสุดทางสถานีนะเขาได้เคาะลงจอนะครับวันที่18สิงหาคมนะครับเวลาดีมากคุณผู้ชมวันศุกร์นะ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะแต่แฟนๆก็ยังถามอยู่ว่าแล้วหนุ่มๆใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนร้ายก็ต้องติดตามเนี่ยดูจากภาพนะก็ไม่สามารถบอกได้นะแต่รู้แค่ว่าสาวพิมพ์ของเราอ่ะนอนอยู่คุณผู้ชมนี่นี่นะนอนแหละนั่นเป็นเลือดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะน้ำแดงก็ต้องติดตามละกันแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เราเคยไปสัมภาษณ์สาวเอเธอร์ใช่ไหมสาวเอเธอร์คือเรื่องนี้ต้องร่วมงานกับหนุ่มซีพฤกใช่ไหมเขาก็ชมว่าเรื่องนี้หนุ่มซีพฤกได้ร่วมงานกันแล้วน่ารักนี่ไงเขายืนเป็นคู่กันเห็นปะซีพฤกก็คู่กับเอเธอร์แล้วก็ปันก็มีคู่กับโกวาสินโอ้ยสปอยไม่ได้ต้องไปดูคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้มีพี่ชอตการันตีความสนุกนะครับต้องติดตามนะครับแล้วก็พี่ชอตคู่กับพี่เอสอันนี้ถือว่าสปอยไหมแม่กับมันไนท์สแตนด์คืนเปลี่ยนชีวิตนะคุณผู้ชมจานด่วนจริงๆครับเรื่องนี้เพราะยังไม่ปิดกล้องด้วยนะใช่ไหมกำลังถ่ายทำอย่างขมักขม้นคุณผู้ชมกำลังขมักขม้นกันเลยนะคะนี่ก็ได้พระเอกจากวิกหมอชิด2คนมาร่วมงานนะพี่ชอตก็แบบว่าเขาเรียกอะไรชอบแบบว่าเสือปืนไวคว้าตัวนักแสดงสลับมาร่วมงานจริงอันนี้ต้องยอมนะเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างสาวพิมพ์เนี่ยนึกไม่ออกให้บอกพิมพ์ประภาโอ้เดี๋ยวนี้พิมพ์ก็คือหลายเรื่องมากกับพี่ชอตลูกรักพี่ชอตจริงๆหนุ่มซีพึกก็ลูกรักพี่ชอตนะเพราะตั้งแต่เรื่องเล่นเพลงบินใบงิ้วก็มาเล่นเรื่องนี้อีกแล้วก็มีเจ้าสาวในสายลมอีกเอสเธอร์ก็เช่นกันอย่างหนุ่มนภัสก็เพิ่งจบไปกับสายปานกับซีรีส์กับไฟเดย์ก็มีงานล้วนๆนะครับก็ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับคืนปริศนาที่ไม่มีใครคาดคิดกับการเล่นตลกกับทุกชีวิตเอาส
สิแม่แม่ก็ต้องระวังนะเวลาแม่ไปนอนที่ไหนอ่ะวันนี้แต่แม่มีครีมมีเกลมีผ้าแพงอยากเป็นใครอ่ะอุ๊ยอุ๊ยคนถ้าถึงมันเรียกได้ขอเป็นทันได้ไหมเป็นตัวเองก็ไม่อยากแบบตื่นมาแล้วเป็นอะไรอย่างนี้นะแม่นะอ่ะเก็ติดตามผลงานของพี่ชอตกันได้นะครับการันตีความแซ่บถูกเรื่องครับค่ะ